แล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามเราสองคนนั่นแหละตอนแรกนะคะเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขางอนเราด้วยความที่เราเล่นกับเขาเป็นประจำหนักเบาเราก็เล่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเงียบกับเราหนักขนาดนี้ค่ะด้วยความที่อันนี้ก็ต้องขอโทษเขาด้วยแหละว่ามันด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะเนี่ยทำให้ลาล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะลืมคิดเร็วตรงนั้นไปแล้วคิดเร็วและความจันสั้นด้วยความที่แบบอยากทำงานคนที่เคยมีงานเยอะๆเยอะๆทุกวันใช่ค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เขารอเราถ้าพูดถึงก็เหมือนกับลูกก็รอล่าในส่วนที่แบบล่าเป็นคนออกไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยแบบว่าสแตนบายรอที่จะให้เราไปทำด้วยการเอนเตอร์เทนนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ด้วยพอเวลานัดกันปุ๊บแต่ด้วยเราก็ไม่เชิงว่าผู้ชายสำคัญหรอกแต่จังหวะที่ผู้ชายมันโทรมาสายสุดท้ายพอดีมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราไปรับปากฝั่งทางพี่เล็กไว้มันก็เลยพุ่งไปทางนั้นก่อนโดยลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันนัดกับเขาหลายๆอย่างแล้วก็พอนัดเสร็จปุ๊บเราก็ดอดไปทำกับฝั่งนั้นก่อนปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดว่ายน้ำแล้วก็เรื่อง cover เพลง cover เพลงด้วยแล้วก็มีแบบว่าเพลงแค่ที่รักก็ไป cover กับพี่เล็กก่อนที่จริงก็นัดกับเขาว่าใจนี่ก่อนแบบเฮ้ยทำไมคือเราคุยกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความคิดเร็วว่าเฮ้ยมันต้องวางของเราก่อนนะตึ้งตรงนี้จนเราแบบณตอนนั้นคือมีความรู้สึกว่าเราคิดแล้วเราต้องทำเลยโดยที่แบบลืมไปเลยว่าเคยคุยกับเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอเงียบเอ๊ะทำไมเริ่มเงียบจนแบบเราก็หาว่าผิดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจนแบบอ๋อเริ่มเข้าใจเขาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็ว่าทำไมไม่ไปง้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไปง้อแต่คนๆเนี้ยง้อเลยไม่ได้คือต้องปล่อยให้เขานิ่งด้วยเราด้วยตัวเราอ่ะพอเวลาเราเป็นคนง้อแล้วเราเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรบางทีด้วยคำพูดของเรามันอาจจะทำให้เขาแบบไม่พอใจในส่วนที่เราผิดอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบขอรอจังหวะรอโอกาสดีๆที่เขาไม่สามารถปฏิเสธในการง้อของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากทำให้เขาประทับใจที่สุดคือเราทำสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแย่ที่สุดแล้วรู้สึกแย่มาแล้วอะไรเราก็เลยอันนี้อาจจะเป็นความคิดของเขานะบอกตามตรงว่าลูกเป็นคนเงียบอยู่แล้วคือเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงคือถ้าอันไหนไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบลูกจะเป็นคนเงียบคือเขาจะรู้ละโอเคตรงนี้ไม่พอใจนะไม่พูดไม่คุยเพราะว่าเราจะไม่ปะทะกันซึ่งสิ่งนี้เขาก็รู้แล้วว่าเราโอเคโกรธนะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครั้งแรกก็ผ่านไปครั้งที่สองเอ๊ะมันยังไงอันนี้ส่วนความรู้สึกของลูกนะคะว่าทำไมมันมีรอบ2รอบ3อะไรเงี้ยเขาตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคในเมื่อเขาจะไปทำตรงนั้นแล้วก็ปล่อยเขาทำไปในเมื่อเขามีความสุขไอเราไม่ได้โกรธนะบอกเลยว่าเราไม่ได้โกรธแต่ว่ามันอาจจะน้อยมันความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะตลอดเวลาคือเราอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเอ้ยมาวันนึงเขาไปทำแต่กับต่างโน้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเฮ้ยอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขารู้ตัวว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ฝั่งผู้ชายนะเราต้องแคร์ความรู้สึกของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาหาเราซึ่งเขาก็ส่งข้อความมาอะไรโทรมาเราก็เหมือนถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนแฟนกันอ่ะเราก็งอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลาถ้าเราสบายใจแล้วก็ค่อยคุยกันแล้วกันอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราคิดว่าแบบน้องทิ้งหรือยังไงหนูบอกเลยว่าเฮ้ยเขาจะทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ความคิดคือคิดอย่างนั้นคือเรามีว่าเขามีแฟนแล้วเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ต้องถามตัวเขาเองว่าเขาเปลี่ยนไปไหมแต่ว่าคนแต่เราอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยคือเราว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะมันไม่เชิงทิ้งเพื่อนแต่มันเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเพิ่มมีกิจกรรมเพิ่มในช่วงเวลาซึ่งปกติเราก็จะไปกินข้าวกับเขาลงหิวก็ไปกินข้าวกับเขาแต่มันก็คือโดนแชร์เวลาไปหาเยอะใช่ไปฝั่งนั้นเยอะด้วยความที่หนึ่งเรากำลังสนุกกับการทำงานกับฝั่งนั้นด้วยเป็นรูปแบบงานแบบใหม่ที่มันเป็น
เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนอารมณ์เราเหมือนอยากไปศึกษางานกับพี่เขาด้วยเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าลาล่าไม่วางแผนถ้ามันร้องเพลงไม่ได้แล้วมันขึ้นเวทีไม่ได้แล้วแล้วมันเจอภาวะที่เราก็ต้องไปซบอกเพื่อนร้องไห้อีกแล้วมันต้องทำยังไงวะอย่างน้อยๆวันนี้ถ้าเราทำธุรกิจเราสำเร็จเรายังจะดึงเพื่อนเรามาได้นะเรายังจะวางแผนรูปมันต้องทำปลาของเราให้มันออกมารูปแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยไปเรียนกับพี่เล็กมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นคือด้วยความคิดแต่ก็ไม่ได้เคยพูดกับเขาคิดเองทำเองแล้วก็ไปก็ใช้เวลาอยู่กับฝั่งพี่เล็กเยอะกว่าเขาแหละช่วงนี้ถ้าพูดถึงอะนะเหมือนคือเราอยากเขาเรียกว่าละล่าเป็นคนเร็วกับคือคิดเร็วทำเร็วใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ลืมถ้ามันจะใช้คำว่าลืมได้ไหมมันก็ลืมนั่นแหละแล้วตอนนี้เราบาลานซ์เวลาจะแบ่งให้เพื่อนให้แฟนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะตอนนี้เราบาลานซ์เวลาได้ดีแล้วหรือยังแบ่งเวลาให้เพื่อนแล้วก็แฟนได้ค่ะได้ค่ะพอคุยกับลูตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าด้วยของเราก็ได้วิชาจากเขาในการทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วทีนี้เราก็ต้องเอามาทำแบรนด์ปลาของเราค่ะในการวางโซเชียลของเราให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วล่ะทีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือ1อาทิตย์น่ะมันจะให้เขาให้พี่เล็กทั้ง7วันมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ชีวิตเราด้วยแม้กระทั่งตัวเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ให้ผู้ชายเลยหรือว่าให้ลูลูเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆฐานทับฐานท้องลาล่าก็อยู่กับลูลูนี่แหละค่ะเพราะมันก็ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ดูแลทำกับข้าวให้เรากินได้อร่อยเท่ากับเขาแล้วอ่ะให้ผู้ชายทำให้ก็ถ้าไม่ให้อภัยเขาก็ไม่รู้จะให้อภัยใครอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราเอานี้หนูพูดตามตรงเลยคือเรายังทำงานกันอยู่ซึ่งถ้าเราไม่พูดไม่คุยกันเราก็ไม่รู้จะทำงานกันยังไงซึ่งตลอดเวลาเรามีอะไรเราคุยกันตลอดอยู่แล้วมีครั้งนี้แหละที่หนูไม่พูดจริงๆคือเราต่างคนต่างโตแล้วเพราะว่าถ้าเรารู้สึกยังไงเขาก็รู้เองแหละว่าเราคิดยังไงถ้ายิ่งตอนนั้นที่แบบเฮ้ยล่าอย่าไปทำนะเฮ้ยฉันไม่ชอบอ่ะเฮ้ยอาจเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนห่วงเขาหรือเปล่าว่าไม่ให้มีผู้ชายนะมันไม่ใช่ไงคะถ้าเผื่ออนาคตไปอ่ะลูกไปโอเคไม่ได้ทำตรงนี้แล้วไปมีผัวมีลูกเลี้ยงลูกอะไรเขาก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้เขาก็ต้องมีคนที่ดูแลอะไรเงี้ยเราก็คิดอีกมุมนึงแต่ว่าถ้าตอนนั้นให้เราไปคุยอ่ะเราไม่คุยหรอกเพราะว่าเรานอยอยู่นอยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนคราวนี้จะจดเป็นคิวไว้เลยหรือก่อนจะไปจะถามหาว่าจะถามโทรถามเขาก่อนว่าวันนี้เรานัดอะไรกันไหมก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แรงใช่ไหมคะใช่แรงใช่ค่ะคือแรงเลยแล้วก็ไม่คุยอะไรกันเลยเขาไม่ชอบใจเราเขาแค่นิ่งแล้วก็เลื่อนเก้าอี้หรือเดินหนีแค่นั้นจบแล้วก็ตอนเย็นกลับบ้านเราก็คุยกันปกติแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับเราพอทำแล้วเราลืมเช็คว่าเราทำอะไรกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะมันก็บอกเลยว่าสองสามครั้งนะมันไม่ใช่ตั้งใจลืมแล้วแหละเอ้ยมันไม่ใช่แบบลืมเล่นเฮ้ยมันตั้งใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบเดือนเลยนะนานแต่ทำแต่ปะทะกันก็แบบว่าเหมือนถามคำตอบคำแล้วก็แยกเราพยายามเดินตามแล้วก็แบบมูไม่เอาดีกว่าคืออายคนหมายถึงว่ามันจะเหมือนอารมณ์เด็กๆมันเหมือนกับแบบมันไม่ใช่อารมณ์ผัวเมียที่เราจะมายืนง้อกันอะไรขนาดนี้คือโอเคปล่อยให้ทุกอย่างมันเย็นลงดีกว่าเรารู้ด้วยความเป็นพี่ของเขาอะค่ะคือความรับผิดชอบตัวเขาที่มีต่อเรามันเยอะเพราะเราโดนสอนมาจากโองลางด้วยตัวของพี่อีทด้วยว่าการเป็นพี่หนึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องสองเป็นพี่ต้องรักน้องมันเลยทำให้เขาอะในความรู้สึกเรานะที่โดนรับคำสั่งมาจากพี่อีทอีกทีคือก็ต้องดัดนิสัยเราอะให้เรารู้ว่าถ้ามึงยังทำอีกก็คือแบบมันก็จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้สึกว่าการที่เสียมันทรมานมากเลยนะจากคนที่แบบคุยกันทุกวันเล่นอะไรใช่ค่ะไลน์หากันโทรหากันอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันจะไปโดนล่าหรือเปล่านะแต่เป็นคนนึงที่แบบว่าเห็นอะไรที่แบบว่ามันใช่มันคือใช่เรื่องจริงแล้วลูกจะเป็นคนชอบโพสต์อย่างนั้นอยู่แล้วคือแคปมาโพสต์หรือว่าแชร์จากที่เพจต่างๆอะไรเงี้ยเป็นก็เลย
บางทีเรางงหน่อยอะไรหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าบางทีแบบอ้าวทำไมโพสครั้งนี้เฮ้ยฉันหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรบางทีเราก็ตกใจจนเราก็ถามหาว่ารูปโพสให้ใครเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าหรือบางทีโพสเหมือนคนอกหักทั้งที่แฟนตัวเองก็อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเลยงงว่าทำไมรูปโพสอย่างนี้แต่พอมาเจอกับตัวเองไม่ใช่แล้วล่ะทีเนี้ยเราแล้วล่ะทีเนี้ยเออมันรู้สึกแบบตำใจได้เลยอ่ะเออมันเป็นเราเป็นคนนี่นะคะถึงละลาถึงไม่อยากง้อถึงบอกว่าเป็นคนปากเร็วพอเวลาพูดบางทีแบบพอพูดกับมือมันเร็วเราถึงบอกว่างั้นนิ่งดีกว่าบางทีแบบพอสาดกันไปสาดกันมามันยิ่งเหมือนทำร้ายตัวเองอ่ะมันยิ่งเจ็บอ่ะมันแบบเราจะไปกันแนกกันแหนเขาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออหยุดงั้นก็ห่างแล้วนิ่งนิ่งกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เขาใจเย็นๆแล้วเราก็เห็นคิวงานแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานตรงนี้ด้วยกันมันเป็นสิ่งที่นางเดินหนีหนูไม่ได้แน่ๆแล้วแหละเราก็เลยวางแผนไว้ประมาณนี้เพราะเรารู้ว่าเขาก็คงเดินเขาเรียกว่าอะไรที่จริงลูลูเป็นคนใจอ่อนนะแต่มีครั้งนี้ที่แข็งมากจริงๆอ่ะเราแบบทำไมมันเอาพี่ไม่อยู่วะครั้งนี้แบบมันยากมากอะค่ะใช่เราก็เลยแบบวางแผนวันนั้นถ้าเกิดว่าทำวันนั้นไม่สำเร็จก็มันโอ้มันก็คือมันไม่น่าจะมีวันนี้เราน่าจะเดินไปบอกเขาแล้วว่าถ้ามันให้อภัยกันไม่ได้ถ้ามันความดูแลความเอาใจใส่ความเป็นเพื่อนพี่น้องกันที่อยู่กันมา20กว่าปีอะถ้ามันให้อภัยกันในความผิดที่เราแค่เบอร์ไปอยู่กับผู้ชายมากก็คือต้องจบอะเออแค่นั้นวันนั้นอะคิดแค่นั้นเลยถ้าไม่ลุยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าคือเพลงเราเตรียมกันมาตั้งนานแล้วก็คือแบบตั้งใจว่าจะทำคือมันก็มีทั้งโควิดอะไรด้วยแล้วก็พับไว้ก่อนพอดีจังหวะคือก่อนหน้านี้ก็ว่าจะวางเฮ้ยพอดีมันเกิดอุบัติเหตุต่างๆอย่างเงี้ยค่ะจังบอกเลยว่าจังหวะมันได้จริงๆแต่หนูก็ห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้ว่าเออสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าเพราะหนูก็ถ้ามันได้จังหวะอย่างเงี้ยถ้าสร้างกระแสดีหนูก็ขอบคุณแล้วกันค่ะ ถ้ามันเป็นบวกนะคะแต่ถ้ามันเป็นลบหนูก็ห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้เพราะว่าเราสองคนเราตั้งใจทำงานเพื่อจะให้กับแฟนๆได้มีความสุขกันแต่อีกบางกลุ่มเขากับคิดลบเราว่าเฮ้ยสร้างกระแสอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้จะห้ามความคิดเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะรู้ก็วันนั้นก็จะปิดไลน์แล้วว่าไปเราก็บอกไม่ไปถึงไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะบ้านมันหาออฟฟิศพี่เล็กกับบ้านลูกก็มันก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วถึงไปลูกก็ลงไลน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปคือแบบมันไฟกับไฟอะค่ะด้วยตัวเราพลาดเราก็ยังไม่ได้คิดว่าแล้ววิธีการเริ่มต้นที่จะต้องขอโทษคืออะไรยังไงใดๆคือมันผิดพลาดไปแล้วอะก็คือเพราะว่าเราก็นัดกับฝั่งพี่เล็กว่าเราก็จะไลฟ์ฝั่งเนี้ยมันก็ไลฟ์เล็กล่าหมูแดดเดียวอีกอันนั้นก็ลู่ล่าไปละมันคือสินค้าของเราทั้งหมดอ่ะเราไม่รู้จะแยกล่างยังไงอ่ะคือแบบเงินก็อยากได้ธุรกิจก็อยากทำเพื่อนก็รักเอออันนั้นก็โอเคหนูเพิ่งเลือกผู้ชายเขาก็บอกกลับไปหนูปิดไลฟ์กลับไปไม่ก็เราก็บอกว่ามันเดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์อีกทีนึงคือมันแบบการเคลียร์คือมันต้องเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์ในไลฟ์สดนะคะมันต้องเคลียร์หลังจากนั้นอีกทีนึงเงี้ยเราก็เลยว่าทำให้มันจบไปทีละอันก่อนไม่ใช่ว่าต่อให้เราไปทันไลฟ์เชื่อเถอะว่าสีหน้ามันก็ไม่ได้มายิ้มอ้าลูลาบลาเซฟมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ท่าเนี้ยกันแบบมันก็ตึงกันอ่ะเพราะเราทำงานจากฟิลด้วยอ่ะเรามีความสุขเราก็พูดไปด้วยความมีความสุขแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วทำงานอ่ะพังแน่นอนค่ะใช่ลาเขาจะรู้ค่ะว่าถ้าลูกโกรธอ่ะก็คือโกรธจริงเขาไม่มาหรอกตอนนั้นอ่ะคือเขารู้แล้วแหละว่าคือไฟจริงๆก็คือไม่พูดไม่เอาก็คือถ้าเธอมาบอกเลยว่าฉันไม่เปิดบ้านให้เธอหรอกเพราะวันนั้นโกรธจริงจริงจริงคือลูกเป็นคนแบบนี้ค่ะอย่ารักมากแต่อย่าทำให้โกรธแล้วเกลียดถ้าเกลียดเลยค่ะบอกตรงนี้เลยเขารู้ล่ารู้ค่ะครั้งนี้นะคะกับการกลับมาของเรานะคะชื่อเพลงฮักโดดดงนะคะภาษาอีสานค่ะความเขาก็เรียกว่าความรักที่มีความกระชุ่มกระชวยต่อให้มีความเศร้ายังไงก็ขอให้เป็นความรักที่ดีอะค่ะใช่ต่อให้อกหักแค่ไหนเราก็ต้องสนุกไว้ใช่แล้วความพิเศษนี้นะคะก็คือความเป็นวัฒนธรรมอีสานความเป็นหมอลำนะคะด้วยตัวของเราก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวนำเสนออยู่แล้วแต่เนี้ยความพิเศษไปกว่านั้น
เราดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้พี่ๆทีมแรปอีสานศิลปินกลุ่มแรปอีสานนะคะมาช่วยร้องแรปตรงนี้ด้วยแล้วก็ร้องหมอลำด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแรปอีสานถือว่าสร้างเขาเรียกว่าพลิกความเป็นเพลงหมอลำอะค่ะให้มันดูน่าฟังขึ้นก็คือเขาดังในเพลงแค่โสดใช่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราชอบเพลงแนวนี้จังเลยมันสามารถเข้ามาอยู่ถ้ามันเข้ามาอยู่ในงานของเราในแนวของเรานูนูลาล่ามันจะเป็นแนวไหนอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยอันนี้คือความพิเศษที่เราอยากนำเสนอด้วยค่ะอย่างเนื้อหาคืออกหักแต่เต้นได้หรือยังไงคะใช่ค่ะอกหักแต่เต้นได้ก็คือคำว่าโดดด่งนะคะโดดด่งตามภาษาอีสานนะคะก็หมายถึงความดีด้าความห้าวความสนุกสนานคืออาการที่อยากจะลุกขึ้นมาเต้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หลายๆภาวะมันทำให้เราเศร้าเนาะไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุดอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนนะคะส่งความสุขในวันนี้ค่ะเพื่อจะต้อนรับหลังจากวันนี้ไปก็น่าจะใกล้ปีใหม่อีกแล้วแล้วก็วันหยุดอีกหลายวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะแบบมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยบทเพลงของเราด้วยคือฟังเพลงนี้เราอยากให้ทุกคนสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วไม่อยากให้เป็นความทุกข์อะไรเงี้ยค่ะคือฟังเพลงนี้เปิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็อยากให้ขึ้นลุกขึ้นเต้นกับเพลงนี้ค่ะคอสตูมจัดเต็มใช่ค่ะถือว่าคอสตูมก็ถือว่าเขาทำงานหนักทุกปีกับลาล่าลูลูเพราะทุกปีเขาก็จะเปลี่ยนสีสันให้ตลอดเราเหมือนนกแก้วมากเลยมีทุกสีแล้วก็ปีนี้พี่เขาก็ส่งมาว่าอยากเราก็บอกพี่เขาไปว่าอยากได้แนวแรปๆพี่เขาไปทำการบ้านมาชุดก็จะออกมาแนวแบบมีโซ่แทรกกุญแจมือด้วยอย่างเงี้ยแนวแบบว่าคือปรึกษากับพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแนวแบบแรปๆแนวอีสานแล้วให้มันเข้ากับตัวเราลูลูลาล่าเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าผสมผสานอะไรต่างๆเข้ามาด้วยกันจะเลือกสีอีกสีนึงมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันอาจจะหวานไปหรือว่าเปรี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเลือกหลายๆสีมาผสมปนเปกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ลืมไม่ได้ก็ต้องมีโซ่ตัวนี้แหละค่ะการันตีว่าเฮ้ยเด็กแรปมันต้องมีโซ่นะอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นแนวใหม่เลยไหมคะเอาของเราเอาแรปมาใส่ด้วยเป็นครั้งแรกของเราเลยค่ะเป็นเพลงแรกของเราเลยที่มีแรปเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็แนวหมอลำเข้ามาอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นการฟีเจอริ่งครั้งแรกด้วยกับทีมศิลปินแรปอีสานอันนี้คือเราตั้งใจคือที่จริงเราเล็งเขาไว้นานแล้วแหละคือเราชอบด้วยตัวของลาล่าเองความเป็นสตาร์ของเราอะ เราชอบความทันสมัยอะค่ะด้วยความเป็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างด้วยตัวของเราที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเห็นเนาะเราไม่อยากให้วัฒนธรรมของเราดูน่าเบื่อฉะนั้นต้องขออนุญาตในส่วนที่เป็นของวัฒนธรรมนิดนึงเราขออนุญาตเอามาบวกความมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อได้เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องคุณน้องคุณหนูได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้รำไปกับเราด้วยเหมือนหลายๆแนวเอามาอะแดปใส่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะที่จริงทุกคนทำงานมันก็มีความคาดหวังแต่บางทีเราก็อกหักหลายครั้งนะกับความคาดหวังแต่ทีนี้พอเรามองในมุมของศิลปินวันนี้เราทำแล้วเรามีความสุขเราให้ทุกคนเห็นเราหน้าเวทีทุกคนเห็นดอกใหญ่ๆของลาล่าลูลูเห็นการกระโดดโลดเต้นแค่นี้เราก็ว่าเรามีความสุขเขาไม่ลืมเราอะค่ะเขาเรียกเราลาล่าลูลูถึงจะเรียกสับชื่อกันไปสับชื่อกันมาบ้างแต่มันคือความสุขที่เราได้ยินฉะนั้นเราเชื่อว่าบทเพลงนี้ต่อให้ใครที่จะร้องไม่ได้แต่คนก็จะรู้จักว่า2ตัวเนี้ยมันมาแล้ว2ตัวนี้2คนนี้ก็คือลาล่าลูลูอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมากับความสนุกสนานอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะขอสักท่อนได้มั้ยคะอะไรเงี้ยขอสักท่อนเสียงแคนพินหาวเดอดงเฮ้ดงเฮ้ดง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 ทั้งฟอนทั้งโค้งไพโสดให้เฝ้ามาโปรโมทให้สุดบอมีหยุดโฆษณาโปรโมทให้สุดไม่มีหยุดโฆษณาบอจำกัดเวลาจนกว่าสิพอใจอ้าวเหงา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 เดอไซเดอร์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 เหงา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 ตึ้ง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 เงาเงาเงามันก็จะเป็นทำนองแบบนี้ค่ะถ้าย้อนยุคมันเหมือนลำวงย้อนยุคด้วยค่ะบวกความเป็นแรปมันก็เฮ้ยเราทำไมเราชอบจังเลยค่ะก็เพลงนี้แต่งโดยบ๊อบบี้350ด้วยใช่แล้วก็ได้แรปอีสานเข้ามาช่วยด้วยใช่ค่ะฝากเพลงนิดนึงค่ะพี่จะได้ติดตามกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะก็เร็วๆนี้นะคะไม่น่าจะเกินอาทิตย์
อาทิตย์นี้นะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะคะเราน่าจะแพลนวางไว้น่าจะประมาณวันที่8วันที่8ค่ะได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะก็คือ8ตุลาคมนี้ใช่ค่ะ8ตุลาคมนี้นะคะรูปพูดไปค่ะรูป8ตุลาคมนี้นะคะได้ฟังกันทั่วประเทศแน่นอนค่ะรับรองว่าเพลงฮักโดดดงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับลูลูลาลาด้วยรับรองว่าใครเปิดแล้วรับรองสนุกแน่นอนค่ะอยากฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพลงนี้ของเราเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้แรปอีสานมาฟิชเชอริ่งด้วยค่ะค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ